รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยInbox ครับเปิดกล่องความรู้สู่โลกอีกทีครับเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 3:45 ถึง 4:00 นะครับกับพวกเราที่ช่อง Mcord Family หมายเลข4ครับระบบเคเบิลและดาวเทียมหมายเลข24ครับกับผมบก.โป้โชว์เคสครับและก็ IT Man นะครับที่นำข่าวสาร IT ดีๆนะครับมาเสิร์ฟท่านผู้ชมถึงบ้านเลยโอ้โหวันนี้ก็เรียกได้ว่ามาจัดเต็มเหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่าต้องถามว่าดึกๆแบบนี้หิวไหมเนี่ยก็หิวบ้างนะครับทำไมครับบอกก่อนจะเลี้ยงอะไรผมจะสั่งพิซซ่ามาให้ทานจริงเหรอฮะมันมีอะไรดีครับพิซซ่าอยากรู้แล้วใช่ไหมครับอยากรู้เลยครับบอกก่อนใครอยากรู้ไปพบกับช่วง Box Newsกับช่วง Box New นะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้อย่างที่บอกหิวแล้วใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้คุยเรื่องพิซซ่ามีอะไรจำได้ไหมเมื่อครั้งที่เราคุยเรื่องของ KFC ที่เป็นตัว Tray Tribal ใช่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็นิยมแล้วนะเราบางคนเอากลับบ้านไปใช่ครับแต่วันนี้มีข่าวของพิซซ่าหิวนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องระบบ IT ครับไม่เกี่ยวอะไรกันต้องบอกว่าพิซซ่าฮัทที่ฮ่องกงเนี่ยได้ออกแบบกล่องกล่องอะไรครับที่ใส่พิซซ่าเนี่ยอ๋อนะครับทำไมชื่อว่า Box Projector Box Buster นะฮะโอ้โหใช่ชื่อนี้ก็ดูดูเป็นโปรเจคเตอร์นะเป็นโปรเจคเตอร์นะคือออกแบบกล่องพิซซ่าให้เป็นรูปแบบพิเศษให้เป็นเครื่องฉายภาพยนตร์เป็นโปรเจคเตอร์ได้ด้วยเขามีเลนส์มาให้ด้วยนะครับเอามีเลนส์ในกล่องเนี่ยนะพี่สวมๆหมุนๆเข้าไปนะครับจากกล่องเนี่ยกลายเป็นเครื่องฉายภาพยนตร์โปรเจคเตอร์มินิทำยังไงครับนะครับแล้วจะมีเรื่องราวแตกต่างบนกล่องโดยมีให้ชมถึง4แบบนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถนำเอาสมาร์ทโฟนเราไปสแกน QR โค้ดที่อยู่ข้างกล่องซึ่งมี4แนวตามแบบกล่องที่เราเลือกนะครับถัดมาก็เอาสมาร์ทโฟนมาวางไว้ในกล่องบนพลาสติกยึดพิซซ่าจากนั้นหน้าจอในสมาร์ทโฟนก็จะถูกฉายออกมาได้ทันทีก็คือหนังที่เราเมื่อกี้สแกน4เรื่องถูกต้องฉายออกมาเลยใช่แล้วนะครับดูจากรูปสวยดีนะครับโอ้โหอย่างนี้ก็เยี่ยมเลยครับท่านผู้ชมอย่างนี้เราก็สามารถมีโปรเจคเตอร์เป็นของตัวเองสั่งได้เลยใช่ไหมครับพิซซ่าประเทศไทยเราตอนนี้ต้องถ้าอยากจะได้จริงๆต้องบินไปฮ่องกงครับลัดฟ้าไปเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่ขนาดนั้นเลยงั้นผมว่าไม่เป็นไรแล้วกันครับผมนะครับเอาละครับมาดูฝั่งของผมบ้างดีกว่าในส่วนของเมื่อกี้เราดูพิซซ่าแล้วผมก็มีอะไรที่กินคู่กับพิซซ่ามันคือน้ำดื่มแล้วง่ายไปไหมแต่ว่าเราต้องบอกว่าวันนี้เราต้องทานน้ำเยอะใช่ครับบางครั้งเคยลืมไหมว่าลืมทานน้ำเคยครับประจำเลยทำงานหนักๆใช่ไหมครับลืมทานน้ำท่านผู้ชมคงเคยเป็นใช่ไหมครับครับแล้วก็มีกระบอกน้ำอัจฉริยะครับมาแนะนำท่านผู้ชมแล้วครับชื่อว่าไฮเดทมีครับเป็นกระบอกน้ำอัจฉริยะครับท่านผู้ชมเรียกว่ากระบอกน้ำยังมีอัจฉริยะยังอัจฉริยะเหรอครับโอ้คือเขาคิดจากไอเดียก็คือการใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนครับนะครับบางครั้งเราลืมทานน้ำใช่ไหมใช่แล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับแอปบนสมาร์ทโฟนในการแจ้งเตือนเราว่าเราควรจะต้องทานน้ำยังไงบ้างขวดน้ำนี้นะครับมีขนาด24ออนซ์หรือประมาณ710มิลลิลิตรนะครับในการใส่น้ำน้ำได้นะครับวิธีการแจ้งเตือนก็คือในขวดน้ำจะมีไฟแสดงมาเป็นสีฟ้าเตือนเตือนว่าคุณต้องควรดื่มน้ำแล้วนะนะครับเป็นการแจ้งเตือนผ่านตรงนี้เลยครับแล้วก็พกพาง่ายพกพาง่ายนะครับใช่แล้วครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ hydate.me นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ก็จะบอกรายละเอียดแล้วก็จริงๆก็มีอยู่ใน Kickstarter ด้วยนะครับแล้วว่าไปดูได้ทั้ง2เว็บนะใช่ครับใช่ครับผมโอ้โหข่าวสารดีๆนี่วันนี้เราหมดแล้วแต่ว่าข้อมูลยังไม่หมดเพียงเท่านี้นี่อย่าลืมนะครับเราต้องอัปเดตแอปพลิเคชันประจำวันในช่วงต่อไปของเราครับกับช่วง Open App ครับสวัสดีค่ะพบกับไข่มุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะวันนี้ไข่มุกมีแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแต่ไม่ใช่การถ่ายภาพธรรมดาเพราะว่าเป็นการนำรูปถ่ายนะคะมาเรียงร้อยกันมาเป็นวิดีโอน่ารักน่ารักเก๋ๆเหมาะให้สำหรับคนที่รักหรือคนที่ชื่นชอบในเรื่องนี้ด้วยค่ะกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Flip Agam ค่ะ
FlipperGram เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำภาพสไลด์บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตโดยสร้างวิดีโอสนุกๆรูปแบบสั้นๆจากรูปภาพและเพลงโปรดโดยมีผู้ใช้เกือบ100ล้านคนเพราะการใช้งานง่ายแสนง่ายและรวดเร็วเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นคือ 1. เลือกรูปจากแกลเลอรี่นะคะอัลบั้ม Facebook หรือ Instagram 2. สร้างเพิ่มเพลงโปรดตั้งเวลาตัวกรองเก๋ๆและข้อความเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคุณค่ะและ 3. แชร์บน FlipperGram หรือแชร์ไปยัง Instagram Facebook Twitter WhatsApp หรือแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน FlipperGram ที่ไข่มุกนำมาฝากในวันนี้คุณผู้ชมสามารถนำไปสร้างวิดีโอน่ารักน่ารักเนี่ยมอบให้กับคนที่เรารักได้ด้วยเพราะว่าใช้เพียงแค่ขั้นตอนเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะรวมทั้งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วนะคะที่ App Store และ Google Play ค่ะสำหรับวันนี้ไข่มุกก็คงจะต้องขอเวลาพักสักครู่เดียวแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Add Inbox ค่ะ